เปรียบเทียบ Trucam 8K กับ GoPro Max ใครเป็นสุดยอดกล้อง360องศาและเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่สุดในตอนนี้สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับชาร์ทเหมือนเคยนะคะแล้ววันนี้ค่ะชาร์ทมาพร้อมกับแอคชั่นแคม2ตัวค่ะนี่เลยตัวแรกนะคะเขาคือ Trucam 8K ค่ะกล้องแอคชั่นแคมแบบ360องศาที่สามารถถ่ายภาพถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงมากๆเลยนะคะกับอีกตัวนึงค่ะที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยก็คือ GoPro Max นี่เองค่ะเขาเป็นกล้อง360องศาเหมือนกันนะที่มีลูกเล่นฟีเจอร์มากมายเลยนะคะเป็นที่นิยมของหลายๆคนเลยแล้ววันนี้ค่ะอย่างที่ทุกคนได้ดูที่ต้นคลิปแล้วนะคะก็คงจะรู้ว่าวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆอะไรมาพูดคุยกันใช่แล้วค่ะวันนี้ฉันจะมาเปรียบเทียบคุณสมบัติของกล้อง Action Cam ทั้ง2ตัวนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าแต่ละตัวนั้นเขาเป็นยังไงแล้วมีอะไรที่เหมือนหรือแตกต่างกันบ้างค่ะไปดูกันเลยอย่างแรกค่ะคือเรื่องของคุณภาพไฟล์ภาพนิ่งและวิดีโอเรามาเริ่มกันในเรื่องของขนาดไฟล์ภาพนิ่งและวิดีโอกันเลยค่ะสำหรับตัว Trucam 8K ตัวนี้นะคะเขาสามารถถ่ายภาพนิ่งได้ความละเอียดมากถึง20ล้านพิกเซลค่ะส่วน GoPro Max นะคะตัวนี้เนื่องจากเขาสามารถถ่ายได้2โหมดค่ะเป็นโหมด360องศาแล้วก็โหมด Hero สำหรับภาพนิ่งในโหมด360องศาสามารถถ่ายได้ความละเอียดที่16ล้านพิกเซลค่ะส่วนในโหมด Hero นั้นได้ที่ 5.5 ล้านพิกเซลดังนั้นถ้าเรามองที่ขนาดไฟล์ภาพนิ่งนะคะตัว Trucam 8K เขาจะให้ขนาดของไฟล์ภาพนิ่งที่มากกว่าประมาณ4ล้านพิกเซลถ้าใครอยากจะได้ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ๆนะคะก็ต้องจัด Trucam 8K ตัวนี้ได้เลยค่ะส่วนในเรื่องของไฟล์วิดีโอนะคะ Trucam 8K ค่ะตามชื่อเลยตัวนี้เขาสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้ถึง 8K 30เฟรมต่อวินาทีค่ะแล้วก็มีวิดีโอบิตเรทที่200เมกะบิตต่อวินาทีด้วยซึ่งสูงมากๆเลยนะคะแต่สำหรับ GoPro Max เขาสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้ที่ 5.6K 30เฟรมต่อวินาทีค่ะแล้วก็มีวิดีโอบิตเรทที่78เมกะบิตต่อวินาทีนะคะน้อยกว่าครึ่งของTrucam 8K เลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของไฟล์วิดีโอก็ต้องยกให้ Trucam 8K เช่นเดียวกันค่ะ 2. เลนส์และขนาดเซนเซอร์เรื่องขนาดเซนเซอร์นะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความละเอียดของภาพนิ่งและวิดีโอค่ะซึ่งทั้ง2ตัวนี้ก็มีขนาดเซนเซอร์ที่แตกต่างกันนะคะโดยตัว Trucam 8K ค่ะตัวนี้เขามีเซนเซอร์ขนาด1ส่วน 1.7 นิ้วนะคะซึ่งทาง Trucam เขาก็ได้ชูเรื่องขนาดเซ็นเซอร์นี้ขึ้นมาให้เป็นจุดเด่นของ Trucam 8K ตัวนี้เลยนะคะแต่สำหรับ GoPro Max ค่ะตัวนี้เขาไม่ได้บอกรายละเอียดอย่างชัดเจนนะคะว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้ขนาดเท่าไหร่แต่ด้วยความสามารถแล้วก็เทคโนโลยีของกล้อง Action Cam ของ GoPro เนี่ยที่ทำมาเรื่อยๆขนาดเซ็นเซอร์ของเขาก็จะอยู่ที่1ส่วน 2.3 นิ้วค่ะซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเซ็นเซอร์ของ Trucam 8K นะเพราะฉะนั้น Trucam 8K มีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่กว่าจึงสามารถถ่ายภาพถ่ายวิดีโอได้คมชัดมากกว่านั่นเองค่ะ 3. การถ่ายวิดีโอแบบสโลโมชันมาต่อกันในเรื่องของการถ่ายวิดีโอแบบสโลโมชันนะคะ2ตัวนี้เขาก็มีความสามารถที่แตกต่างกันค่ะโดย Trucam 8K ตัวนี้นะคะเขาสามารถถ่ายสโลโมชันความละเอียดได้มากถึง 4K 120เฟรมต่อวินาทีเลยค่ะแต่ถ้าใครยังไม่จุใจนะคะตัวนี้เขามี AI เฉพาะของแบรนด์ Candow ค่ะที่สามารถเพิ่มเฟรมเรทให้เป็น960เฟรมต่อวินาทีในขณะที่ความละเอียดของวิดีโอก็ยังคงได้ที่ 4K เหมือนเดิมด้วยค่ะส่วนทางด้าน GoPro Max นะคะตัวนี้เขาสามารถทำวิดีโอสโลโมชันมีเฟรมเรทสูงสุดได้ที่60เฟรมต่อวินาทีแล้วก็ทำวิดีโอสโลโมชันได้เพียง2เท่าเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของวิดีโอสโลโมชันก็ยกให้ Trucam 8K อีกเช่นกันค่ะ 4. การถ่ายภาพแบบ HDR สำหรับเรื่องการถ่ายแบบ HDR หรือการถ่ายให้ได้ภาพที่คมชัดสีสวยเก็บรายละเอียดได้ครบนะคะตรงนี้ก็ยกให้ Trucam 8K อีกเช่นกันค่ะเพราะว่าตัวนี้เขาสามารถถ่ายแบบ HDR หรือว่า High Dynamic Range ได้ถึง Super HDR เลยนะคะแล้วก็ถ่ายเป็นภาพไฟล์ RAW แบบ16บิตได้ด้วยค่ะซึ่งเป็นไฟล์ที่มีความละเอียดสูงมากเลยนะคะสูงกว่ากล้อง Mirrorless บางรุ่นอีกแล้วก็ยังเป็นไฟล์ RAW ด้วยค่ะซึ่งหมายความว่าเราสามารถนำไฟล์นี้นะคะไปดึงรายละเอียดทำโทนสีตกแต่งภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะส่วนทาง GoPro Max นั้นเขายังไม่สามารถถ่ายภาพแบบ HDR ได้ค่ะ 5.
ระบบการสั่นทีนี้มาในเรื่องของระบบการสั่นกันบ้างนะคะเรามาดูแต่ละตัวเลยคู่แคม 8K ค่ะตัวนี้เขามากับระบบการสั่น6แกนที่ชื่อว่า Super Steady ค่ะเป็นระบบการสั่นที่ใช้เซ็นเซอร์ IMU นะคะทำงานร่วมกับเทคโนโลยีแบบไจโรค่ะทำให้ตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอได้นิ่งนะคะแม้เราจะวิ่งอยู่เราก็ยังคงได้วิดีโอที่นิ่งสมูทสุดๆเลยส่วนทาง GoPro Max นะคะตรงนี้เขามีระบบการสั่นขั้นเทพที่ชื่อว่า Max Hyper Smooth ค่ะซึ่งเป็นระบบการสั่นที่ใช้การเก็บภาพแบบ180องศาเป็นบัฟเฟอร์นะคะแล้วก็ยังมีโหมด Horizontal Leveling ค่ะซึ่งโหมดนี้โหดมากๆไม่ว่าเราจะโยกกล้องหนักแค่ไหนนะคะจะเอียงแบบขนาดนี้เลยภาพที่ได้ก็ยังคงนิ่งอยู่แบบน่าเหลือเชื่อมากๆเลยค่ะ 6. ความหลากหลายของมุมกล้องในเรื่องความหลากหลายของมุมกล้องและมุมภาพนะคะเรื่องนี้แตกต่างกันมากๆค่ะโดย Coolcam 8K นะคะเขาเป็นกล้อง360องศาโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีมุมกล้องแบบ360องศาเท่านั้นค่ะแล้วเราก็ค่อยมาเลือกมุมรีเฟรมเอาทีหลังนะคะแต่สำหรับ GoPro Max ค่ะตัวนี้เนื่องจากเขามีโหมดการใช้งานด้วยกัน2โหมดคือโหมด360องศาแล้วก็โหมดฮีโร่แบบดั้งเดิมของ GoPro นะคะทำให้ตัวนี้มีมุมกล้องถึง5แบบอย่างแรกก็คือมุมกล้องแบบ360องศาที่เขาจะเก็บภาพแบบรอบทิศเลยนะคะและในโหมดฮีโร่ค่ะก็มีมุมกล้องอีก4แบบที่เหมือนกับใน GoPro Hero 8 Black ก็คือแบบ Max Super View นะคะที่จะได้มุมภาพแบบกว้างสุดๆค่ะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ GoPro Max แล้วก็มีมุมวายมุมลิเนียร์แล้วก็มุมNarrow ที่เพิ่มเข้ามาใหม่สำหรับ GoPro Max และก็ GoPro Hero 8 Black ค่ะข้อที่7โหมดการถ่ายวิดีโอแบบ Hyperlapse และ Timelapse สำหรับเรื่องการถ่ายวิดีโอแบบพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็น Hyperlapse หรือ Timelapse ทั้ง2ตัวนี้สามารถทำได้ค่ะแต่ว่ามีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรเลยนะคะซึ่ง GoPro Max ค่ะสามารถถ่ายได้ทั้ง2แบบนะคะโดย Timelapse ก็สามารถถ่ายได้แล้วก็ Hyperlapse ค่ะสามารถถ่ายได้ด้วยโหมด Max Time Warp ซึ่งเป็นจุดเด่นของ GoPro Max เลยนะคะที่เขาสามารถถ่ายวิดีโอแบบ Hyperlapse ได้แบบ360องศาเพียงแค่เราเดินถือกล้องไปตรงๆแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องมีการแพนหรือการหมุนใดๆเขาก็สามารถเก็บภาพได้รอบ360องศาแล้วเราค่อยไปรีเฟรมเลือกมุมภาพทีหลังเองได้ค่ะแต่สำหรับตัว Coolcam 8K ตัวใหญ่ของเรานี้นะคะเขาสามารถถ่ายได้แค่ Time Lapse ค่ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ต้องยกให้ GoPro Max ค่ะ 8. การบันทึกเสียงและไมโครโฟนสำหรับเรื่องการบันทึกเสียงแล้วก็ไมโครโฟนของกล้องทั้ง2ตัวนี้นะคะก็มีความแตกต่างกันอีกเช่นกันค่ะโดยสำหรับ GoPro Max นะคะตัวนี้เขามีไมค์ในเครื่องถึง6ตัวค่ะนอกจากจะสามารถถ่ายภาพแบบ360องศาได้แล้วนะคะก็ยังสามารถเก็บเสียงได้แบบ360องศาได้ด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งไมค์ที่อยู่ในตัวเครื่องนี้นะคะก็เป็นไมค์ที่มีคุณภาพสูงมากๆไม่ต้องต่อไมค์แยกเสริมเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถบันทึกเสียงแบบสเตอริโอระดับพรีเมียมได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงของ GoPro Max นี้ไม่น่าห่วงเลยค่ะส่วน Coolcam 8K ตัวนี้นะคะเขาก็มีไมค์ในตัวเครื่องเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ระบุนะคะว่ามีกี่ตัวแต่ว่าหลังจากการได้ไปลองใช้บันทึกเสียงการใช้ถ่ายจริงๆแล้วก็คุณภาพเสียงก็พอๆแล้วก็ใกล้เคียงกับ GoPro Max เลยค่ะแต่ที่จะพิเศษกว่านะคะคือเขามีช่อง 3.5 มม. อยู่ด้านข้างตรงนี้ค่ะซึ่งเราสามารถต่อไมค์เข้ากับตัวกล้องได้โดยตรงเลยนะคะไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครซีเรียสแล้วก็จริงจังในเรื่องการบันทึกเสียงนะคะตัว Coolcam 8K ตัวนี้ก็ถือว่าได้เปรียบมากกว่าเพราะว่า GoPro Max เขาไม่สามารถต่อไมค์เสริมได้ค่ะระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่อีกเรื่องนึงที่หลายๆคนก็น่าจะอยากรู้นะคะก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาสามารถใช้งานได้ยาวนานแค่ไหนนะคะซึ่ง2ตัวนี้ก็มีระยะเวลาในการใช้งานต่อแบตเตอรี่1ก้อนที่ค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะคะโดย GoPro Max ค่ะเขาบอกว่าเขาสามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึง115นาทีค่ะก็เกือบๆชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะคะสำหรับ Coolcam 8K ตัวนี้เขาบอกว่าเขาสามารถใช้งานได้ประมาณ45นาทีค่ะยังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะคะเนื่องจากตัวนี้เขาจำเป็นจะต้องใช้พลังงานในการเก็บข้อมูลหรือว่าไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอใหญ่ๆนั่นเองค่ะแต่ถึงทั้ง2ตัวนี้เขาจะมีระยะเวลาในการใช้งานแบตเตอรี่ที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าทั้ง2ตัวนี้ก็สามารถชาร์จ power bank ได้เหมือนกันเลยค่ะเราก็สามารถชาร์จแบตไปในขณะถ่ายงานไม่ให้แบตของเขาหมดก่อนเวลาที่เราต้องการใช้งานได้ค่ะข้อ10การไลฟ์สตรีมมิ่ง
ในเรื่องสุดท้ายนะคะคือการไลฟ์สตรีมมิ่งหรือการไลฟ์สดนั่นเองค่ะเรามาเริ่มที่คูลแคม 8K นะคะตัวนี้เขาสามารถไลฟ์สดหรือว่าไลฟ์สตรีมมิ่งแบบ360องศาได้ความละเอียดถึง 4K เลยนะคะเราสามารถตั้งค่าไลฟ์ผ่านมือถือของเราแชร์ลงโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Facebook ได้เลยค่ะแต่สำหรับ GoPro Max นะคะแตกต่างออกไปเพราะว่าเขาสามารถไลฟ์ได้เฉพาะโหมด Hero เท่านั้นค่ะแล้วก็ไลฟ์ได้ที่ความละเอียดแบบ Full HD นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการไลฟ์ตีมหรือว่าไลฟ์สด2ตัวนี้มีความสามารถที่แตกต่างกันค่ะถ้างั้นโดยสรุปความแตกต่างของกล้อง Action Cam แบบ360องศาทั้ง2ตัวนี้นะคะสำหรับคู่แคม 8K ค่ะเขามีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่กว่าสามารถถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอในแบบธรรมดาหรือว่าแบบสโลโมชันได้ความละเอียดมากกว่านะคะสามารถถ่ายภาพในโหมด HDR ถ่ายเป็นไฟล์รอได้สามารถต่อไมโครโฟนเสริมแยกจากภายนอกได้นะคะแล้วก็สามารถไลฟ์สตรีมแบบ360องศาได้ความละเอียดที่สูงกว่าค่ะและในส่วนของ GoPro Max นะคะถึงแม้ว่าคุณภาพไฟล์เขาจะไม่สูงเท่า CoolCam 8K แต่ก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปค่ะอีกทั้งยังใช้งานง่ายนะคะสามารถเปลี่ยนไปใช้ระหว่างกล้อง360องศาและกล้อง Action Cam แบบธรรมดาได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีหลายมุมกล้องให้เลือกนะคะกันสั่นวิดีโอก็ดีค่ะแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอแบบ Hyperlapse ได้สวยนะคะแล้วก็แบตใช้งานได้นานกว่าค่ะและที่สำคัญมากๆเลยนะคะGoPro Max เขามีราคาที่ถูกกว่าด้วยค่ะโดยราคาของ CoolCam 8K นะคะอยู่ที่ 21,000 บาทส่วน GoPro Max ค่ะราคาของเขาอยู่ที่ 17,000 บาทจะเห็นได้ว่าราคาค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะคะต่างกันอยู่ถึง 4,000 บาทก็ถือว่าราคาของเขาค่อนข้างสมเหตุสมผลแล้วก็สอดคล้องกับความสามารถของกล้องนะคะซึ่งถ้าใครต้องการใช้ Action Cam แบบ360องศาแบบจริงจังต้องการไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอที่ความละเอียดสูงมากๆนะคะแล้วก็มีงบประมาณในการซื้อพอสมควรก็ลงทุนกับCoolCam 8K ตัวนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าใครเน้นความคุ้มค่านะคะไม่ได้ใช้ภาพหรือวิดีโอที่ต้องมีไฟล์ใหญ่มากๆแล้วก็สามารถใช้เป็นกล้อง Action Cam ธรรมดาก็ได้หรือว่าเป็น360องศาก็ได้ก็แนะนำเป็นตัว GoPro Max ตัวนี้เลยค่ะก็จะประหยัดเงินในกระเป๋าของเราได้มากกว่าค่ะถ้าใครสนใจ Action Cam ทั้ง2ตัวนี้นะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าใช้งานจริงของเขาเป็นยังไงสามารถมาทดลองใช้ที่ร้านเทพยัตเซตของเราได้เลยค่ะอยู่ที่ตึกลาดพร้าวฮิลล์นะคะในซอยลาดพร้าว4ตรงข้ามกับยูเนียนมอลล์นะคะสามารถเดินทางมาโดย MRT พหลโยธินนะคะหรือว่าจะเป็น BTS 5แยกลาดพร้าวได้เลยค่ะหรือถ้าใครไม่สะดวกมาที่ร้านนะคะก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ค่ะจะมีทีมงานแล้วก็ชาร์จคอยไปตอบคำถามเพื่อนๆอยู่นะคะหรือว่าจะแอดไลน์แท็บแกดเจ็ตมาพูดคุยสอบถามกันเพิ่มเติมเลยก็ได้ค่ะหากใครชอบคลิปนี้นะคะยังไงชาร์จก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามช่องแท็บแกดเจ็ตของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกแกดเจ็ตใหม่ๆเทคนิคดีๆค่ะยังไงวันนี้ก็หมดเวลาของชาร์จแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย